และแม่สีไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนบอกแล้วว่าครูฝนจะให้ท่องแม่ละ3คนใช่ไหมใช่ครูคะว่าไงจ๊ะท่องถึงแม่12ได้แล้วครับไอ้ท่องได้แล้วก็ดีแต่ท่องได้แล้วต้องเขียนได้ด้วยนะเพราะว่าครูฝนสอบแน่นอนนะคะเขียนอาจจะไม่ได้เขียนเรียงเนาะเป็นการเขียนแบบสุ่มตารางการคูณนะคะตอนนี้ได้ไปแล้วทั้งหมด4แม่นะคะ2 5 3 4นะคะได้ไปทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวขอแป๊บอนุญาตแป๊บนึงลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้เขียนนะเดี๋ยวครูฝนจะจับเวลานะคะกับโทรศัพท์นะเดี๋ยวจะให้ท่องก่อนแม่ละ3คนนะคะและก็จะสุ่มอย่างเช่นครูฝนบอกว่า2คูณ1 2คูณ1นักเรียนก็เขียนเฉพาะคำตอบนะคะจับเวลานะเพราะฉะนั้นใครได้เยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปในวันนี้นะคะโอเคนะกติกาคือถ้าใครแอบดูใครแอบดูรู้แหละเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคนแอบดูจะเขียนไม่ทันเพื่อนเพราะว่าจะเกินเวลาที่กำหนดเพราะว่ามัวแต่เปิดดูอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนนะแม่สองแม่สองเดี๋ยวที่จะให้ท่องนะแม่สองนะมีเจเล่ฟินแล้วก็วาเลนซ่านะคะอ่ะแม่สองนะอ่ะเริ่มจากเจเล่คนแรกเลยค่ะสองหนึ่งสองสองสองสามหกสองสี่หนึ่งสองห้าสี่สองหกสองสี่สี่โอเคเนาะอ่ะโอเคต่อไปคนที่สองน้องฟินค่ะอ่ะฟินแม่สองลูกสองหนึ่งสองพร้อมสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าหกสองสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดมันสองสิบยี่สิบสองสิบเอ็ดยี่สิบสองสองสิบสองได้ยี่สิบสี่อ่าโอเคถือว่าใช้ได้นะแต่ฟินต้องฝึกท่องให้มากกว่านี้นะลูกนะคนที่สามต่อไปค่ะคนที่สามคนที่สามใครเอ่ยวาเลนซ่าค่ะวาเลนซ่าเริ่มเลยค่ะสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่เยี่ยมมากเลยนะวาเลนซ่านะท่องแบบไม่ต้องดูเลยนะแล้วก็ท่องได้อย่างมั่นใจเลยนะคะต่อไปแม่5นะคะแม่5ขอเป็นมะปรางน้องแพรและก็กอนนะมะปรางและก็น้องแพรและก็น้องกอนนะคะแม่5นะเริ่มจากมะปรางเลยค่ะ1 2 3 5 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5
4 20 5 5 5เป็น25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 50เป็น50 51เป็น55 52เป็น60อ่ะต่อไปคนที่สองน้องแพรค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าห้าสิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็น60อ่ะโอเคถือว่าใช้ได้แต่น้องเพย์ต้องฝึกให้เยอะกว่านี้นะคะอ่ะโอเคต่อไปน้องกรค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 50 5052 เป็น 60โอเคเยี่ยมยอดมากนะคะอ่ะต่อไปแม่3แม่3ขอเป็นโฟโต้ Gmail และอุ้มบุญนะคะอ่ะเริ่มที่โฟโต้คนแรกเลยค่ะแม่3ลูก3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 318 3 7 21 3 8 24 3 9 27 แล้ว 3 10 30 31 ก็ 33 32 ก็ 36 โอเคเยี่ยมมากต่อไปคนที่2เลยค่ะครูครับขอโทษที่มาสายครับเมื่อกี้ไปหมอนัดอยู่โอเคครับมอส3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30 30 31 33 32 36 โอเคค่ะต่อไปคนที่3ค่ะอุ้มบุญจ้า3 1 3 3 2 63 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30 30 31 33 32 36ต่อไปแม่4ขอเป็นหยก CK JD นะคะหยก CK JD อ่ะเริ่มที่หยกเลยแม่4 1 2 3สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบหกสี่สี่สิบสี่สี่ยี่สิบสี่ห้าสี่ยี่สิบสี่สี่หกสี่สิบยี่สิบแปดสี่เก้าสามสิบสองสี่เจ็ดเป็นสี่สี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดโอเคของหยกอาจจะมีผิดพลาดอยู่ประมาณ 2-3 อันนะเพราะฉะนั้นหยกต้องฝึกให้มากกว่านี้นะลูกนะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นครั้งแรกต่อไปคนที่สองลูก4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8
4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32 4คูณ9เป็น36 4คูณ10เป็น40 4คูณ11เป็น44 4คูณ12เป็น48โอเคเยี่ยมมากเลยต่อไปคนสุดท้าย JD ครับ1 2 3 4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4 6 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36สี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สิบสองเป็นสี่สิบหกสี่สิบแปดโอเคถือว่าทุกคนก็โอเคนะคะจากที่ต้องมานะแต่จะมีบางคนที่ต้องฝึกให้เยอะกว่านี้นะคะฝึกให้เยอะกว่านี้นะเพราะยังมีการต้องอาจจะผิดพลาดอยู่และก็ยังเป็นไงเขาเรียกว่ายังผิดจังหวะอยู่ใช่ไหมลูกเพราะอาจจะยังไม่ได้ชำนาญนะแต่ว่าไม่เป็นไรครูฝนไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเก่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะและเดี๋ยวครั้งต่อไปครูฝนจะต้องมีการให้เขียนสูตรคูณก่อนเรียนทุกครั้งนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้ครูฝนให้เขียน10ข้อครูฝนก็จะสุ่ม4คูณ8เท่าไหร่ลูกก็เขียนคำตอบ5คูณ4เท่าไหร่เขียนคำตอบนะจะทำแบบนี้โดยการดูคะแนนของนักเรียนทุกวันนะว่านักเรียนมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะคะแต่จะเริ่มวันจันทร์หน้านะเพราะฉะนั้น2 5 3 4วันจันทร์หน้าคิดว่าทุกคนน่าจะจำได้ทั้งหมดแล้วเนาะนะคะโอเคมาในวันนี้เลยจะทำวันนี้ครูฝนจะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะหลายหน้าอยู่นะวันนี้นะนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาแล้วค่ะโอเคนะคะจะเป็นหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดบัตรการคูณของ5เจอยังเท่าไหร่ครับแป๊บนึงลองนับดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าที่เท่าไหร่ก็น่าจะเป็นให้เดี๋ยวให้เขียนหมายเลขหน้าตั้งไว้ด้วยนะโหเขียนไว้แล้ว2 3 4 5 6หน้าที่6หน้าที่6ลูกหน้าที่6หนูเขียนเลขไว้แล้วครับครับพิมเจอแล้วครับเจอหรือยังลูกเจอแล้วครับเจอแล้วเนาะมดก็เข้ามาทันพอดีเนาะมดก็ไปพบคุณหมอมาใช่ไหมวันนี้ครับเมื่อกี้เป็นหมอนัดมาไปทำกิจกรรมโอเคนักเรียนมาดูหน้านี้เลยลูกเดี๋ยวให้ทำลงไปในหนังสือเรียนเลยนะคะเป็นกิจกรรมแบบฝึกหัดเรื่องของบัตรการคูณของ5นะคะอันนี้ครูฝนให้ลองทำลงไปในสมุดแล้วเมื่อครั้งก่อนเนาะก็คือให้สร้างสถานการณ์ปัญหาหรือว่าสร้างโจทย์ปัญหาโดยใช้ตารางการคูณของ5นั่นเองนะคะโดยข้อนี้เขาให้ภาพลิปบิ้นมาใช่ไหมภาพที่สองภาพที่หนึ่งเนาะภาพที่สองจะเป็นขนมเค้กนะคะทีนี้เขาบอกว่ามีลิปบิ้นอยู่จุดๆๆเซนติเมตรอยู่จุดๆๆเส้นลิปบิ้นทั้งหมดยาวเท่าไหร่ไหนลองคิดดูซิว่าจะเติมอะไรลงไปดีในช่องว่างนี้ลูกคิดไม่ออกคิดว่าเราจะเติมอะไรดีผมเติมแล้วเหลือแค่อยู่ของจีเมลไม่มีใครอันนี้ค่ะอะไรครับลูกของจีเมลไม่มีใบงานอันนี้ค่ะของใครลูกจีเมลค่ะของจีเมลอยู่ในหนังสือลูกจีเมลอยู่ในหนังสือลูกอยู่ในหนังสือค่ะอันนี้อยู่ในหนังสือนะไม่ใช่ใบงานนะในหนังสือเล่มสีฟ้าลูก
ไปไหมอ่ะโอเคเจอไหมเจอครับเจออ่ะเจอนะ Gmail เจอไหมลูกเจอค่ะอ่ะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ถามว่าใครจะเติมอะไรก็ได้หรือเปล่าในนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้อ่ะเราจะต้องเติมอะไรล่ะเนี่ยเตี้ยกูหัวน้อยมีริบบิ้นจุดจุดจุดเซนติเมตรถามว่าเซนติเมตรตรงนี้จะต้องเติมอะไร5เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรเราจะต้องเติม5เซนติเมตรเพราะในภาพก็บอกมาแล้วว่ามันยาวกี่เซนติเมตร5เซนติเมตรอยู่กี่เส้นล่ะ1เส้นครับ1เส้นบางคนก็ตอบว่า1เส้นแสดงว่าริบบิ้นยาวทั้งหมดเท่าไหร่ลูก5 เซนติเมตรนั่นเองนะคะเห็นไหมเราดูจากภาพเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงสมาชิกกับกลุ่มนะอะไรลูกทำไมเวลาเขียนคำตอบที่ตัวบทสอบนั่นแหละทำไมต้องเขียนเลขไทยฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมต้องใช้เลขไทยเพราะก็เรียนมาตั้งแต่สมัยครูฝนจนมาถึงรุ่นพวกเรานี่แหละอาจจะมีผลต่อการสอบด้วยนะคะที่ครูฝนต้องให้ลูกฝึกนะเดี๋ยวพอเราไปเจอข้อสอบข้างนอกถ้าสมมุติที่ตอบตอบไม่เขียนเลขไทยนี่กรรมการหักคะแนนทันทีนะนะคะเดี๋ยวถามว่าในห้องเราก็ต้องฝึกให้เหมือนกับให้เหมือนกับอะไรเขาเรียกเราก็ต้องโดนฝึกฝนนะให้เหมือนกับรุ่นต่อรุ่นที่เขาเรียนมานะลูกนะอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะแปลกไปจากเมื่อก่อนอย่างเช่นแนวคิดของเรานะเมื่อก่อนสมัยครูฝนเนี่ยก็ต้องเรียนตามครูนะครูสั่งให้ทำยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้เป็นไงที่พวกเราเรียนเนาะเห็นไหมทุกคนคิดมันยังไงครูฝนก็ไม่เคยว่าเพราะว่ายังไงคณิตศาสตร์ไม่ว่าลูกจะคิดยังไงคำตอบก็ยังเป็นคำตอบเดียวอยู่ดีนะคะแต่ทำไมต้องเขียนเป็นเลขไทยอาจจะต้องฝึกทั้งอาหรับิกและไทยนะคะเพราะว่าเลขไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันเนาะและก็มีความสำคัญต่อการสอบของเราต่อไปด้วยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็น่าจะไม่ยากสำหรับเราแล้วล่ะไหนลองสร้างดูซิว่าเขาให้ภาพมาแล้วเค้ก1กล่องมีอยู่กี่ชิ้นลูกห้าชิ้นครูฝนถามก่อนว่าอะไรคือสมาชิกอะไรคือกลุ่มเนี่ยกล่องเค้กคือสมาชิกส่วนกล่องคือกลุ่มค่ะกลุ่มเนาะไหนลองสร้างดูซิจากภาพนี้ว่าจะสร้างสถานการณ์ปัญหาว่าอย่างไรอ่ะไหนลองคิดดูซิว่าจะสร้างยังไงดีภาพนี้อ่ะได้ไหมมีใครอยากจะนำเสนอบ้างข้อนี้เจมส์ครับเจมส์จะนำเสนอสถานการณ์ปัญหาว่าอย่างไรลูกข้อนี้1ครับอะไรนะลูก5 คูณ 1ครับมันเป็น5 คูณ 1ใช่ไหมแล้วเจมส์จะสร้างสถานการณ์ปัญหาว่ายังไงล่ะ5 คูณ 1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมครับมีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมด้วยเนาะแล้วจะสร้างสถานการณ์ปัญหาว่าอย่างไรเนี่ยจะสร้างโจทย์ปัญหายังไงดี5 คูณ 15 เป็นจำนวนสมาชิก1เป็นจำนวนกลุ่มใช่ไหมจากภาพนี้ฟังคำถามแล้วจากภาพนี้ได้ข้อความแบบนี้และก็ประโยคสัญลักษณ์คือ5 คูณ 1นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรมีเค้กอยู่ในกล่องมีเค้กอยู่ในกล่อง5ชิ้นไม่ต้องแย่งกันให้ซีเคตอบให้ซีเคตอบนะมีเค้กอยู่ในกล่องละ5ชิ้นมีเค้กทั้งหมดมีเค้กอยู่ในกล่อง
กล่องละ5ชิ้นและมีกล่องมีเค้กมีเค้กอยู่ในกล่องกล่องละ5ชิ้นและมีกล่องทั้งหมด1กล่องจะมีจะเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นก็ถือว่าได้ก็ถือว่าได้อ่ะแต่ว่าของทีเคจะใช้คำเยอะไปใช่ไหมลูกโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อ่ะไหนคนอื่นไหนลองคิดดูบ้างซิซีเคนำทางเพื่อนมาเล่นไหนคนอื่นลองพูดดูซิว่าได้ไหมอ่ะหยกได้ไหมมะปรางได้ไหมกอนได้ไหมได้ไหมนอกจากของซีเคแล้วมีของใครอีกที่อยากนำเสนอมีไหมเราต้องเขียนลงไปด้วยนะเขียนลงไปด้วยนะอาจจะบอกว่ามีเค้กอยู่5ชิ้นอยู่ในกล่อง1กล่องจะมีเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งมีเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นก็ได้หรือจะมีเค้กทั้งหมดเท่าไหร่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเขียนคล้ายๆกับของ CK ก็ได้นะคะโอเคต่อไปถัดไปนะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยด้านล่างวงล้อเขาเรียกว่าวงล้อใช่ไหมที่เอาไว้ปลาลูกดอกหรือเปล่าใช่ไหมลูกใช่แล้วนะคะคำสั่งที่สองเขาบอกว่านักเรียนคูณจำนวนที่อยู่ตรงกลางด้วยจำนวนที่อยู่รอบวงกลมแล้วเขียนคำตอบที่ได้ลงในช่องคำตอบไหนลองทำดูซิสองนาทีครูฝนถามว่าวงล้อนี้เป็นตารางการคูณของอะไรลูกแม่ห้าแม่ห้าเก่งมากครูฝนเชื่อทุกคนทำได้นะเพราะว่าเป็นแม่ห้าเมื่อกี้เพิ่งท่องไปหมาดเลยเสร็จแล้วครับครูครับเสร็จแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วห้าไปทีละข้อนะเดี๋ยวจะถามทีละคนนะมี5คูณ4 5คูณ2โอ้ยทำไมเขียนไม่ได้อ่ะ5คูณ2 5คูณ1 5คูณ8 5คูณ3 5คูณ6นะคะ5คูณ9 5คูณ7และก็5คูณ5นะคะเดี๋ยวให้ตอบเนาะข้อนี้ครูฝนขอตอบเองได้ไหมได้ครับได้นะโอเคต่อไป5คูณ2ขอถามบัสค่ะห้าคูณสองเป็นเท่าไหร่ลูกสิบครับสิบต่อไปห้าคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูกวาเลนซ่าห้าค่ะเก่งมากต่อไปห้าคูณแปดเป็นเท่าไหร่ครับมอสครับห้าคูณแปดสี่สิบ5คูณ3เจเล่ลูก5คูณ3เป็นเท่าไหร่เจเล่15ใช่ไหมเจเล่ค่ะโอเคต่อไป5คูณ6ขอเป็นทำไมมองเลื่อนไปไม่ได้ตอนค่ะ5คูณ6เท่าไหร่ลูกตอน30
เอ้าทำไมเมา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 ต่อไป5คูณ9 4K ลูก45ครับ45 5คูณ7ปันปันค่ะ35ครับ35 5คูณ5เท่าไหร่ลูกน้องเพล5คูณ50ค่ะ5คูณ5เป็นเท่าไหร่ลูก5คูณ5 5คูณ5เป็น25โอเคเยี่ยมมาก5คูณ5เป็น25โอเคไหนใครถูกหมดเลยโดยที่ไม่ต้องแก้เลยมีไหมดีครับถูกยกห้องเลยนะโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมประทูดองมากอ่ะไปหน้าถัดไปเลยที่รับเมาส์เครื่องเมาส์ดีกว่าโอเคมาแล้วพอบอกว่าจะเครื่องก็ทำได้ใช่ขอบคุณง่ายมากเลยดีว่าง่ายมากเลยอ่ะเป็นกิจกรรมแบบฝึกหัดบัตรการคูณของ3อันนี้แม่3ใช่ไหมลูกอ่ะมาดูคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบลงในช่องว่างโอ้โหอย่างง่ายเลยนะคนนี้นะอ่ะครูฝนให้เวลาหน้านี้มีอยู่3ข้อให้เวลา6นาทีอ่ะให้เวลา6นาทีครูเวลาน้อยไหนได้ไหมง่ายขนาดนี้เขาก็จะดีทำเกือบเสร็จแล้วไงเผื่อเวลาให้เพื่อนอย่างเช่นโยกกับอุ้มบุญเพราะว่าเพื่อนเขียนช้าไงอ่ะโอเคให้เวลานะเดี๋ยวครูฝนเรียกถามนะเรียกถามหลายคนอยู่นะมีหลายช่องว่างเลยนะตั้งใจทำนะเดี๋ยวรอบต่อไปจะมีโอเชียนกับกิ่งเพชรนะเดี๋ยวรอบต่อไปจะถามกิ่งเพชรและโอเชียนบอกไว้ก่อนนะให้เตรียมตัวไว้นะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะครูฝนมีใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยจ๊ะเสร็จแล้วค่ะมีไหมคนไม่เสร็จเสร็จแล้วถ้าไม่ตอบแสดงว่าไม่มีแล้วเนาะอ่ะมาดูกันข้อที่1เป็นก้อนสบู่นะคะเขาบอกว่ามีสบู่ในแต่ละแพ็คละกิ่งเพชรค่ะข้อแรกเติมอะไรเอ่ยลงในช่องว่างคะมีสบู่ในแต่ละแพ็คละกี่ก้อนเอ่ย3ก้อนค่ะ3ก้อนเก่งมากและมีอยู่กี่เพชรคะโอเชียนโอเชียนมีอยู่4แพ็คค่ะมีอยู่4แพ็คนะคะ
ดังนั้นมีสบู่ทั้งหมดกี่ก้อนคะอุ้มบุญดังนั้นมีอยู่รอลุ้นมากเลยเนี่ยมีอยู่7ตัวครับมีอยู่เท่าไหร่ลูก14ครับมีอยู่กี่ก้อนนั้นดูสิมี12ก้อนครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะโยก3คูณ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอะไรคือสมาชิกอะไรคือกลุ่มคะข้อนี้สี่คือกลุ่มสามคือสมาชิกสามสบู่คือสมาชิกกล่องใส่สบู่คือกลุ่มกลุ่มนะคะเมื่อกี้มีใครพูดอะไรติ๊งติ๊งเงี้ยเหมือนเสียงนกอะไรสักสิ่งนึงอะปันใครนะจะตอบอะปันปันเออเสียงเหมือนนกกระจอกเมื่อกี้อะต่อไปข้อที่2เรื่องซาลาเปานะมาเลยเขาบอกว่ามีซาลาเปาในแต่ละกล่องกล่องละกี่ลูกคะโฟโต้อะไรมีซาลาเปาในแต่ละกล่องกล่องละกี่ลูกคะ3แล้วมีกล่อง5ตัวแล้วมัน15แล้วมัน15ลูกโต้ตอบหมดแล้วนะคนนี้นะคนอื่นอดเลยนะและก็มีกล่องอยู่5กล่องนะใช่ไหมและก็ดังนั้นมีซาลาเปาทั้งหมด15ลูกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะ CK 3คูณ5เท่ากับ15ช่องสี่เหลี่ยมครับแล้วทำไมถึงที่กล่องเขาเขียนว่าชิ้นสามคูณห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะเขาบอกว่าซาลาเปาแต่ละกล่องมีอยู่3ลูกใช่ไหมจะคูณเดี๋ยวแต่ก่อนนี้ก็เขียนชิ้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะจริงๆซาลาเปาเขาเรียกเป็นจริงๆซาลาเปาเขาเรียกเป็นลูกจริงๆสรรพนามของซาลาเปาก็คงเรียกเป็นลูกเลยเนาะแต่ข้างกล่องก็เขียนว่าเป็นชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปถามครูนิดนะว่าซาลาเปาเขาเรียกเป็นชิ้นหรือเป็นลูกเรียกเป็นลูกแต่ว่าเราจะเรียกเป็นลูกใช่ไหมอ่ะครูองค์ที่มีเสียงว่าจะมีเสียงทั้งหมดคือเสียงว่าลูกเป็นลูกเนาะแต่ว่าครูฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าครูฝนเรียกครูฝนก็เรียกเป็นลูกเหมือนกันนะครูจะไปถามคนนี้เพราะคนนี้ชอบกินซาลาเปาก็รู้ได้ไงเมื่อกี้ครูบอกว่าอย่าไปถามคนนี้ไปว่าคนนี้ชอบกินซาลาเปาไม่ก็ครูนี่สอนภาษาไทยไงครูนี่ต้องรู้เลยคำสรรพนามมันลักษณะนามหรือคำลักษณะนามมันซาลาเปาจบโอเคจบเรื่องซาลาเปานะเดี๋ยวเราจะหิวกันนะลูกนะครูครับข้อ3ผมขอครับข้อใครขอบอกเลยจะไม่ให้ถ้าใครขอโอเคไม่ขอครับครูผมไม่ได้ขอครับผมไม่ได้ขอใช่ไหมครูฝนจะบอกว่าถ้าใครของครูฝนจะได้ต่อไปเป็นสติ๊กเกอร์รูปหน้าของเจมนะใช่หรือเปล่าหน้าเหมือนเจมเลยเนี่ยใช่เจมแล้วค่ะเหมือนเจมเลยคล้ายๆเจมนะเป็นสติ๊กเกอร์รูปอะไรเนี่ยจะรู้จักบ้างหมาเจมรูปหมานี่พันอะไรเรียกว่าใครรู้จักบ้างหมาพันอะไรไม่ได้เหมือนหน้าเจมแต่นี่ตัวนี้นี่เหมือนมอสเลยนี่ตัวนี้ไม่เหมือนเหมือนไหมมอสคล้ายมากเลยนะครูเป็นหมาแบบยังไงอ่ะคล้ายนิดนึงนะมอสหล่อกว่าใช่ไหมหล่อกว่าไหมโอเคให้มอสตอบข้อนี้พ
เพราะว่าให้มอสกับเจมนะเพราะว่ามีหน้าเหมือนเจมกับเหมือนมอสอยู่ข้อนี้ผมพอดีแล้วมีมอสมีสติ๊กเกอร์ในแต่ละแถวๆละกี่อัน9จ้าผู้ฝนคะฟังคำถามใหม่มอสผู้ฝนคิดมาตัวกันตัวคือที่ตอนนั้นมาพูดอีกแล้วอะไรลูกเจดีปันปันแล้วมาพูดแตกอีกแล้วอ๋อปันปันปันปิดไมค์ก่อนลูกอ่ะมอสฟังคำถามใหม่มีสติ๊กเกอร์ในแต่ละแถวแถวละกี่อันแถวละรู้มากเลยแถวละกี่อันน่ะนี่แถวนึงมันมีกี่อันน่ะนี่สามโอ้สามนะที่รักนะต่อไปเจมและมีอยู่กี่แถวลูก9แถวครับ9แถวนะแสดงว่าดังนั้นมีสติ๊กเกอร์ทั้งหมดแถวครับ7อันครับ27เพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอ่ยก็เป็น3คูณ9ครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม3คูณ9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมครับข้อนี้อะไรเป็นสมาชิกอะไรเป็นกลุ่มคือสมาชิกหรือว่าสมชสมชแล้วก็9คือจำนวนกลุ่มเก่งมาก3คือสมาชิก9คือจำนวนกลุ่ม3ก็คือสติ๊กเกอร์นั่นเองเนาะแล้วก็9ก็คือจำนวนของแถวนั่นเองไหนใครถูกหมดเลยหน้านี้ถูกหมดเลยครับโอเคเก่งมากถูกเลยครับอ่ะต่อไปเป็นปัดการคูณของ3เหมือนเดิมอันนี้ให้ต้องวาดภาพแสดงแทนจากประโยคสัญลักษณ์จากสถานการณ์ปัญหาที่ให้นะคะเขาบอกว่าให้แต่ละถุงมีแตงกวา3ผลถ้ามี6ถุงจะมีแตงกวาอยู่เท่าไหร่ให้นักเรียนวาดภาพแสดงแทนวิธีการหาคำตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนต้องตอบมาด้วยนะว่ามีแตงกวาอยู่เท่าไหร่นะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะแต่ละถุงมีแตงกวา3ผลถ้ามี6ถุงจะมีแตงกวาอยู่เท่าไหร่ให้นักเรียนวาดภาพแสดงวิธีการหาคำตอบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ตอบมาด้วยว่ามีแตงกวาทั้งหมดเท่าไหร่ให้เวลา2นาทีค่ะวาดแตงกวาให้ถูกนะไม่ใช่วาดลูกชิ้นมานะครูต้องวาดแล้วจะวาดแตงกวายังไงอ่ะหน้าที่เท่าไหร่อ่ะครับครูวาดเป็นบล็อกได้ไหมอ่ะครับคอยวาดแตงกวาครับหน้าที่เท่าไหร่อ่ะครับหน้าที่เท่าไหร่ขอนับก่อนละกันหน้าที่8หนูเขียนตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8จ้ะครูครับใช่ค่ะแตงกวานี่เราต้องวาดแบบแตงกวาที่มันหั่นแล้วหรือว่าเราต้องวาดแบบแตงกวาเต็มๆค่ะแตงกวาต้องวาดยังไงครับครูฝนเอาที่หั่นแล้วหรือยังไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นลูกไม่ต้องหั่นนะน่ารักจังคำถามนี้ผมคิดว่าหั่นแล้วผมจะไปจิ้มนะแตงกวานะไม่ใช่แครอทนะลูกเสร็จแล้วค่ะผู้ฝนเดี๋ยววาดเดี๋ยวจะวาดแตงกวาหน่อยแล้วกันอันนี้แตงกวาผู้ฝนเนาะจะคล้ายๆกับมะละนิดนึง
มะละกอครูครูครับนี่มันคือแตงกวาหรือว่าเฟรนฟรายอะคะเฟรนฟรายอะไรสีเขียวล่ะเฟรนฟรายต้องสีอะไรก้อนหิวเคฟซีหรือเปล่าฮะหืออยากกินเคฟซีหรือเปล่าเห็นนึกไปถึงเฟรนฟรายครูครับเสร็จแล้วครับโอเคนะเสร็จแล้วครับเยี่ยมมากมีใครวาดไม่ถูกบ้างมีไหมวันนี้แล้วว่าไม่ถูกเดี๋ยวว่าเขาบอกแบบชัดเจนมากเลยนะนี่ถ้าใครยังวาดไม่ถูกครูฝนเป็นลมเลยนะเป็นลมแล้วก็ค่อยฟื้นพรุ่งนี้นะโอเคผมรู้สึกว่าครูจะให้ฝนแต่ว่าแต่กว่าจะกลับไปว่าสัปดาห์ไทโอจะเหมือนสัปดาห์นี้นะใครยังวาดไม่ถูกนี่ครูฝนขอเป็นลมก่อนนะใครยังวาดไม่เสร็จบ้างดีครับไม่มีนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวาดถุงกี่ถุงลูกข้อนี้มีถุงกี่ถุงลูกขอถามนะคะว่าหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงเจเล่กำลังถามครูฝนอยู่ว่าอะไรลูกวาดอะไรก็ได้ใช่ไหมเหรอคะวาดอะไรก็ได้เหรอลูกใช่ค่ะวาดแตงกวาลูกแตงกวาอยู่ในถุงค่ะครูฝนถามว่าข้อนี้มีถุงกี่ใบลูกหกใบนะถุงครูฝนนี่ก็เรียกว่าถุงหิ้วนะจะคล้ายๆกับอะไรหน่อยลองใครดูดูเป็นเสื้อเห็นไหมมีคนดูเป็นเสื้ออ่ะมีใครดูเป็นอะไรอีกเอาถุงครูฝนเหมือนไมน์แคปเลยโอเคนี่คือถุงหิ้วนะแล้วก็มีแตงกวาอยู่ในนี้ถุงละกี่ผลลูก3ผลครับ3ผลนะแตงกวาแตงกวานะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะทำไมแตงกวาครูฝนยิ่งครูฝนว่าแตงกวาเข้าไปเหมือนเสื้อมีปากตาเลยอะครับสมมุติว่าสวยนะที่ครูฝนวาดเนี่ยครูฝนบอกว่าครูฝนไม่เก่งศิลปะนะแต่อันที่3ไม่ใช่โอเคไหมใครวาดแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะใครวาดแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะมีโจทย์ข้อที่สองไหมไม่มีไม่มีแล้วโหรู้สึกว่ามีสองข้ออ่ะประโยคสัญลักษณ์คืออะไรเอ่ยข้อนี้3คูณ6ครับสามคูณ6ครับสามคูณ6เท่ากับจ้อง4เหลี่ยมสรุปว่ามีแตงกวาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้18ผลครับ18โอ้ย18ผลเยี่ยมมากเวลาตอบด้วยตัวเลขไทยครับไทยแล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยให้มันด้วยนะคะไม่ใช่เขียนแค่18ตั้งเอาไว้ใส่ด้วยว่า18ผลนะคะใส่หน่วยให้มันด้วยนะหลังคำตอบนะลูกนะเขียนให้ติดเป็นนิสัยเลยต่อไปหน้าถัดไปหน้าที่9ทุกคนต้องตามไม่ทันนะใครไม่ทันก็ให้เว้นไว้ก่อนครับผมทันค่ะใครไม่ทันให้เว้นไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนทําใหม่เพราะเรารู้แล้วว่าแต่ละหน้าต้องทํายังไงเนาะข้อนี้หน้านี้เป็นตารางการคูณของ4นะให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคําตอบของสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้นะคะก็บอกว่ามีลิปปิ้นยาว3เส้นแต่ละเส้นยาว4ซมเอามาเรียงต่อกันจะได้ลิปบิ้นยาวทั้งหมดเท่าไหร่ไหนลองคิดดูซิ1นาทีให้เขียนแนวคิดลงไปในนี้นะไม่ใช่เขียนแค่ตัวเลขตั้งเอาไว้นะใครไม่เข้าใจคำถามบ้างโยกไม่เข้าใจคำถามเอาใหม่อีกทีนึงก็บอกว่ามีลิปบิ้นอยู่3เส้นนี่หยกเห็นไหมนี่1เส้น2เส้น3เส้นแล้วก็บอกว่าแต่ละเส้นเนี่ยยาว4ซมก็บอกว่าแล้วถ้านำมาเรียงต่อกันเนี่ยลิปบิ้นทั้งหมดทั้ง3เส้นเนี่ยจะยาวเท่าไหร่เขียนแนวคิดด้วยใช่ไหมเขียนวิธีคิดลงไปในกรอบสีฟ้าได้เลยค่ะ
สร็จแล้วค่ะเก่งเกินมีใครยังไม่เสร็จบ้างที่รักดีครับมีนะคนที่ยังไม่มีคนยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคอยเพื่อนอีก2นาทีนะเสร็จแล้วจ้าเสร็จทั้งอันเสร็จแล้วนะจ๊ะยังไงลูกเสร็จแล้วครับค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงลูกจ้าขยายจบเสร็จแล้วครับมีใครยังไม่เสร็จเร็วมีไหมเสร็จแล้วครับไม่มีนะขอถามใครดีคนแรกขอถามมอสละกันอ่ะมอสคิดยังไงเอ่ยข้อนี้วันลิฟต์บิน3อันค่ะวาดริบบิ้น3วาดอันวาดยังไงเอ่ยวาดแนวนอนแนวตั้งแนวนอนวาดแนวนอนอ่ะ3อันแล้วยังไงต่อครับมอสแล้วก็เอามาวัดครับแล้วก็เอามาวัดเลยเหรอวัดกับอะไรอ่ะผมไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยผมเขียนอย่างเดียวครับเขียนอะไรไหนลองบอกมาสิได้12เมตรครับทำยังไงถึงได้12เมตร12ของมอสนั้นมาจากไหนของ12คำตอบของมอสมาจากไหนเขียนเหมือนเขียนเหมือนที่ลิปปี้ที่เขียนเขาว่า4เซนติเมตรครับเขียน4แค่อันเดียวเขียน4แล้วไงอันนี้ก็4อันนี้ก็4อย่างนั้นเหรอครับแล้วทำไงทีนี้ถึงได้มา12เขียนไว้ก่อนเลยตอบ12เซนติเมตรแล้วครูฝนถามว่าแล้วก็เอามาเทียบกับเป็น10อะไรนะเป็น12เซนติเมตรครับแล้ว12ของมอสมาจากไหนทำไมถึงตอบ12นี่ครูฝนอยากรู้12ก็มาจากคูณครับอะไรคูณอะไรสี่คูณสามสี่คูณสามหรือสามคูณสี่อะสี่คูณสามสี่คูณสี่คูณสามนะครับโอเคสี่คูณสามได้12นะมีใครทำเหมือนมอสบ้างเอ่ยข้อนี้ใครไม่ได้เขียนสี่คูณสามมีไหมครับใครไม่เขียน4คูณ3ก่อนครับบวกค่ะก่อนเขียนเป็นอะไรลูกก่อนเขียนเป็น3คูณ4ครับก่อนเขียนเป็น3คูณ4สลับกันใช่มั้ยแล้วครูฝนถามว่าข้อนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยอะไรคือสมาชิกเนี่ยลิปปิ้นครับหน่วยลิปปิ้นคือสมาชิกเหรอครับแล้วอะไรคือกลุ่มอ่ะลิปบิ้นความยาวสัก4เซนติเมตรครับความยาว4จำนวนของลิปบิ้นนี่คือกลุ่มใช่ไหมเมื่อกี้ก่อนบอกจำนวนของลิปบิ้นคือจำนวนของลิปบิ้นที่บอกว่า3เส้นนี่คือจำนวนกลุ่มหรือสมาชิกสมาชิกครับก่อนบอกว่าสมาชิกนะ
อ่ะแล้วยาว4เส้นเนี่ยไอ้4เซนติเมตรล่ะกลมครับคือกลมครับอ่ะโกนก็เลยเขียนเป็น3คูณ4เนาะอ่ะใครคิดต่างจากกลมบ้างเอ่ยอ่ะคนที่คิดต่างจากกลมมีเยอะแน่ข้อนี้4คูณ3ครับอ่ะเดี๋ยว GK บอกว่าต้องเป็น4คูณ3แล้วล่ะอ่ะเพราะอะไรลูกเพราะว่าจำนวนความยาวมันคืออยู่ในริบบิ้นครับส่วนริบบิ้นต้องเป็นกลุ่มครับเยี่ยมมากเลยเนาะเยี่ยมมากเลยนะอ่ะก่อนดูนะความยาวของริบบิ้น4เซนติเมตรเนี่ยมันคือความยาวที่อยู่ในริบบิ้นถูกไหมที่อยู่ในริบบิ้นแต่ริบบิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นจำนวนเส้นถูกไหมจำนวนเส้นของริบบิ้นจะเป็นจำนวนกลุ่มนะข้อนี้นะส่วนความยาวจะเป็นสมาชิกนั่นเองโอเคนะไม่เป็นไรเขียนสลับกันเองนะก่อนแก้ไขนิดเดียวลูกโอเคโอเคมีใครเขียน3คูณ4เหมือนก่อนบ้างมีไหมมีไหมลูกอาจจะมีเนาะไม่เป็นไรเป็นคือผู้กล้าโอเคต่อไปด้านล่างด้านล่างมาอีกแล้ววงล้อล้อหมุนมาอีกแล้วจ้าเมื่อกี้5อันนี้4เนาะเมื่อกี้ทำไปแล้วอ่ะ4คูณ3ได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองตอบพร้อมกันซิโดยที่ไม่ต้องดูเลย4คูณ3ได้เท่าไหร่13ไอ้12ครับ12 4คูณ5 20ครับ20 4คูณ624คูณ1 4คูณ4เป็น16 18เป็น12เป็นเท่าไหร่32 42 4คูณ2เป็น8ครับ8 4คูณ7เป็น28ครับ28 4คูณ9เป็น36ครับ36ขอบคุณทุกคนครับที่ทำรัวๆแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะครับแล้วใครให้ใช้ล่ะไม่ได้ใช้ใช้เครื่องคิดเลขนะไม่ได้ใช้ใช้แต่กินไม่ได้ใช้ทำเอง4คูณ3เป็น12 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ1เป็น4 4คูณ4เป็น16 4คูณ8เป็น32 4คูณ2เป็น8 4คูณ7เป็น28และก็4คูณ9เป็น36อันนี้ถ้าใครทำได้โดยที่ไม่ต้องดูที่เราเขียนไปเลยนี่ถือว่าเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากนะเยี่ยมยอดกระเทียมนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มียังเขาเรียกว่าอะไรยังต้องฝึกฝนนะต้องฝึกฝนนะเหมือนที่เมื่อกี้ที่ครูฝนบอกนะโอเคไหมอ่ะตรงนี้มีอยู่24ข้อให้เวลา5นาที2ตอบตัวโตๆเลยนะเป็นตัวเลขอาหรับิกนะนี้เพราะไม่มีคำว่าตอบตอบนะตอบเป็นตัวเลขอาหรับิกได้เลยให้เวลา5นาทีเดี๋ยวเรียกถามนะ
เสร็จแล้วครับครูฝนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครูมีเสร็จบ้างที่รักอ๋อเจ้ามีไหมจ๊ะยังยังไม่ตอนยังไม่เสร็จครับอ่ะโอเคให้อีก2นาทีนะอ่ะแฮมแฮมบ้านใครฝนตกบ้างบ้านใครฝนตกบ้างโรงเรียนฝนตกนะเดี๋ยวก็ตกของผมไม่ตกครูครับของผมไม่ตกครับมีใครอยากกินชาบูบ้างห้ามไปแต่ยังไปเด็ดขาดเพราะโควิดกลัวโควิดด้วยเหรอมีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างจ๊ะมาปรางเสร็จไหมจ๊ะเสร็จค่ะไปแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วโอ้ยแป๊บเดียวโอเคซีเคเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จตั้งนานแล้วครับก่อนเอ้ยก่อนโฟโต้พูดอีกครับเสร็จแล้วครับอีกอ่ะโฟโต้ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีคนเสร็จเยอะเลยเสร็จแล้วค่ะขอเฉลยเลยแล้วกันเนาะเพราะยังอีก1นาทีเดี๋ยวไม่ทันนะที่รัก2คูณ2ได้อะไรคะใครตอบไม่ได้ครูฝนขอเป็นลมก่อนนะ4ครับ4นะที่รักนะ2คูณ5เอ้ย5คูณ3 15ครับ15เก่งมาก3คูณ7 21ครับ21 3คูณ6 18 18 2คูณ8 16 16 5คูณ7 35 35 5คูณ945 45 4คูณ1ใครตอบไม่ได้บ้างมีไหม4ครับ4 4 3คูณ2 6 6 3คูณ3เป็น9 9 4คูณ6เป็น24 24 2คูณ7เป็น10 14 4คูณ8เป็น32ครับ32 39 27สี่คูณห้ายี่สิบครับยี่สิบสองคูณเก้าสิบแปดครับแปดห้าคูณสองเป็นสิบสี่ครับสี่สี่คูณสี่เป็นหกครับสิบหกเดี๋ยวจอดแค่นี้ก่อนอ่ะลองสำรวจดูซิผ่านมา18ข้อแล้วเราถูกหรือผิดข้อไหนบ้างถูกหมดเลยครับโอ้ยก่อนถูกหมดเลยมารับถูกหมดเลยครับครูใครถูกหมดโดยที่ไม่ต้องแก้เลยยกมือขึ้นผ่านไป18ข้อแล้วโอ้โหโอ้โหมารับกระเทียมดองได้เลยเอาไหมยกชาบูไม่ละอ้าวทำไมล่ะดูก่อนดูก่อนอ่ะข้อต่อไปค่ะที่รักขาต่อไปค่ะข้อ19 5คูณ4ค่ะ20ครับ20เอาเร็วทุกคนต้องแย่ง CK ตอบนะเร็วๆๆเดี๋ยว CK ตอบหมดนะอ่ะ2คูณ5 10ครับ10อ่ะ5คูณ6เป็นเท่าไหร่10 3คูณ8 21ครับเท่าไหร่20หรือเปล่าว่ะ10หรือเปล่า3คูณ824ครับ24นะเห็นไหมนู้น CK สละให้เพื่อนเลยเห็นไหม CK ไม่ตอบแล้วตอนนี้ให้กรตอบคนเดียวเลยอ่ะ4คูณ2เป็นเท่าไหร่8ครับ8อ่ะเจดีด้วย2คูณ1เป็นเท่าไหร่เร็วข้อสุดท้าย2โอเคครูหมดเวลาแล้ว
หมดหมดเวลาเกินไป2นาทีได้เห็นไหมเนี่ยอ่ะใครถูกหมดเลยมารับกระเทียมดองคนละ1กลีบนะคะถูกหมดเลยเหรอก่อนเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวครูฝนจะกลับไปดองกระเทียมไว้ก่อนนะค่อยมาเอาตอนเปิดเทอมแล้วต้องส่งไงครับต้องเลี้ยงไอติมต้องเลี้ยงไอติมต้องเลี้ยงไอติมอ่ะต้องส่งไหมอ่ะคะต้องส่งไหมคะวันนี้ครูฝนนะวันนี้ที่ทำไปทั้งหมดไม่บอกเลยนะว่าหน้าไหนบ้างทุกคนจะต้องรู้ว่าวันนี้เราทำหน้าไหนกันบ้างแล้วก็หน้านั้นแหละที่ทำในวันนี้ให้ถ่ายส่งครูฝนมานะจ๊ะที่รักนะจ๊ะไหนใครเข้าใจแล้วเข้าใจหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วก่อนเดี๋ยวอย่าไปแปลงร่างเป็นไส้เดือนอีกนะได้ยินหรือยังอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เวลาหมดและหมดเวลาอ่ะให้ใครดีจีเมลบอกเพื่อนๆทำความเคารพลูกเคารพขอบคุณขอบคุณครับคุณครูครับโอเคบ๊ายบายคุยต่อดีกว่านี่นี่อุ้มบุญอุ้มบุญอะไรจ๊ะแม่พี่ค่ะอุ้มบุญเข้าตังบุญเข้าตังเพื่อนเลยโอเคอย่าเล่นติดเกมเพื่อนรอไปที่จุดเกิดนะรอเพื่อนรอจุดเกิดโอเคเพราะว่าเพื่อนทำอาหารให้ไว้ให้อุ้มบุญกับกอแล้วเดี๋ยวเพื่อนเป็นก้อนก้อนอยากมาฝึกต่อก้อนอยากมาฝึกนักยูโดกับเพื่อนไหมเพื่อนมีห้องฝึกอยู่นะเพื่อนใช้รูบักเสียไปแล้วหรอไหนอ่ะมันเป็นห้องฝึกนักยูโดแต่มันเป็นของผู้ชายอ่ะก้อนอยากเอาไหมเพื่อนขอไปด้วยมันเป็นของผู้ชายตอนเข้าจำเพลงแล้วบ้างไหมใช่เดี๋ยวเพื่อนไปรอที่จุดเกิดนะเพื่อนขอไว้ให้มักลามเข้ามาทำไมมักลามใช่ไม่เป็นไรให้มาปังเข้ามาด้วยก็ได้เพื่อเพื่อนเตรียมอาหารไว้พอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนขอไปมาปังเดี๋ยวเพื่อนขี่หลังเดี๋ยวเพื่อนให้ขี่หลังนะเดี๋ยวเพื่อนให้มาปังขี่หลังรอก่อนนะมาปังเดี๋ยวเพื่อนให้มาปังขี่หลังอยู่ที่จุดแรกโอเคมาปังกดรับเพื่อนขี่หลังทำไมเป็นอุ้มบุญน่ะรับเพื่อนมาปังอุ้มบุญแล้วมาปังไว้ทำไมมาเร็วมาเร็วมาปังเพื่อนขอไปสร้างบ้านก่อนนะก่อนมาเร็วก่อนรับเพื่อนตามโอเคก่อนกดรับเพื่อนก่อนเร็วมาเร็วนี่เร็วกดรับแล้วนะมาเดี๋ยวเพื่อนพาไปบ้านเพื่อนมาเร็วก่อนมาเร็วเพื่อนพาไปบ้านก่อนอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่งมาเร็วเพื่อนพาไปบ้านนะป้าปังเกมไม้ป้าปังเดี๋ยวเพื่อนอัมเบกันจะพาไปบ้านเดี๋ยวหยกแป๊บนึงเพื่อนไม่เห็นหน้าจอหยกฉันมาทำนี้นี่ก่อนมาอยู่บ้านเพื่อนก็ได้บ้านนี้จะต้องใช้โลบัคบ้านเนี้ยไว้เพื่อนเตรียมบ้านอาหารไว้เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นบ้านนักยูโดเท่านั้นจะต้องใช้แต่โลบัคบ้านนี้นั่นพวกเธอสร้างบ้านตรงนั้นกันเลยมาปังเดี๋ยวต้องฉันสร้างตรงไหนสร้างบ้านกับเพื่อนมาเร็วโอเคเลยตรงที่เพื่อนยืนอยู่เนี่ยตรงที่ฟีเดี๋ยวเพื่อนสร้างก่อนเดี๋ยวเพื่อนสร้างเพื่อนจำไม่ได้ว่าใช้ตัวไหนแล้วเดี๋ยวบ้านหลังนี้มันสวยจังไม่ใช่กวนไม่ใช่บ้านหลังนี้แต่กวนอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ไปกวนนี่มันสวยจังนี่มาเร็วเดี๋ยวเพื่อนลุกขึ้นใหม่กวนมาทานอาหารบ้านเพื่อนมาเร็วมาทานอาหารบ้านเพื่อนมาทานอาหารบ้านเพื่อนกันมาทานอาหารบ้านเพื่อนเร็วโอเคเดี๋ยวกำลังวิ่งเดี๋ยวเพื่อนขอลุกบ้านทิ้งก่อนไม่ต้องเพื่อนจะเข้าไปเล่นยูโดแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปรับยี่สองตัวนั้นก่อนนี่มา
เสื้อนี้นั้นก็อยู่ที่จุดเกิดเดี๋ยวเพื่อนไปรับ